สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วน2นางงามมิสแกรนด์ไนจีเรียเคนยาตรวจพบติดโควิดขณะเก็บตัวในไทยหลังกองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020ในประเทศไทยโดยมีสาวงามกว่า60ประเทศทั่วโลกร่วมชิงมงกุฎวันที่27มีนาคมที่โชว์ DC Mega Complex พระราม9ซึ่งมีบรรดาสาวงามจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาและกักตัว14วันตามมาตรการความปลอดภัยจากโควิดล่าสุดวันที่4มีนาคมมีประกาศจากกองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเผยว่าตามที่ทางกองประกวดได้มีการกักตัวเหล่าสาวงามที่เดินทางจากทั่วโลกเพื่อมาประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศไทยโดยได้จัดให้มีการตรวจแบบสวอปล่าสุดพบว่ามิสแกรนด์ไนจีเรียและมิสแกรนด์เคนยาปรากฏผลเป็นบวกติดโควิดส่วนผู้เข้าประกวดคนอื่นๆที่เหลือปลอดภัยไม่พบเชื้อกองประกวดได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐทันทีและได้ย้าย2ผู้เข้าประกวดไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่กักตัวของเหล่าสาวงามได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ